ก็จริงๆปลารับประทานให้ปลอดภัยได้นะฮะถ้าปรุงสุกนะฮะแต่ในกรณีบางอย่างอาหารบางอย่างที่ทำให้ปลอดภัยได้ก็มีปลาก็ให้มันครบ1เดือนปลาส้มเนี่ยก็จะทำให้ปลอดภัยได้ก็สามารถแช่ในตู้เย็นลบ20องศาได้3วันแต่ถ้าให้ดีก็รับประทานสุกครับมันก็จะดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญนะฮะนอกจากงดเว้นรับประทานอาหารเหล่านี้ตรวจสุขภาพนะฮะตรวจอุจจาระดูว่ามีพยาธิไหมถ้ามีก็รับประทานยาที่คุณหมอสั่งให้ก็จะปลอดภัยแล้วก็ตรวจว่ามีพยาธิไว้ตับไหมปีละครั้งนะฮะแล้วถ้าท่านอายุ40ปีขึ้นไปแล้วมีพฤติกรรมอย่างที่ว่าก็รับการตรวจอัลตราซาวด์ปีละครั้งที่ช่องท้องก็จะไม่เป็นทั้งพยาธิไว้ตับแล้วก็ปลอดภัยจากมะเร็งท่อน้ำดีถ้าเป็นก็รักษาหายหรืออายุยืนยาวก็ขอให้ทุกท่านโชคดีผมอยากให้ทุกคนช่วยกันในเรื่องนี้คล้ายๆประเทศว่าคนที่เจ็บป่วยเนี่ย ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่บางทีเนี่ยก็ลำบากก็อยากให้คนไทยทุกท่านเนี่ยได้ช่วยเหลือดูแลผลักดันสนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนแล้วก็ได้รับการดูแลจากผู้นำประเทศอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยซึ่งไม่ใช่การเจ็บป่วยเฉพาะสุขภาพของประชาชนคนเดียวด้วยแต่เป็นการเจ็บป่วยของสังคมของประเทศชาติเราด้วยผมก็เชื่อว่าถ้าหากเราช่วยกันแก้ปัญหาจริงเนี่ยโดยทางที่มีอยู่แก้ไขได้ครับโรคนี้ป้องกันได้ครับ